นะปัจจุบันเราก็ยังมีก็คุยกันก็ยังมีอีกหลายๆที่ที่เราอยากเดินทางไปด้วยกันก่อนเพราะว่าถ้าเกิดพอมีปุ๊บเราก็อาจจะต้องพักสัก2ปี3ปีอย่างเงี้ยกว่าจะได้เดินทางอีกครั้งเนี่ยเราก็จะไม่ยอมแก่ครับเราก็จะเด็กลงเรื่อยๆทุกวันเราจะพยายามคลินิกตลอดไม่ยอมไม่ได้วางเป็นเรื่องเป็นราวเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดกันอะไรเงี้ยถ้าหลังจากบ้านเสร็จก็น่าจะอาจจะมีเวลาคิดมากขึ้นใช่คืออยากมีใช่ไหมอยากมีไหมอยากมีไหมหรอตอนนี้ยังคิดไม่ออกใช่คือจริงตอนนี้50-50มีก็ได้ไม่มีก็ได้หวานๆกันสองคนพากันไปเที่ยวใช่ตอนนี้มันเหมือนแบบว่าเวลาเราจะไปไหนมัน flexible มากๆอะไรเงี้ยแบบอยากไปไหนก็ไปไม่มีห่วงต้องมานั่งแบบว่าคิดเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่คนเขารออยู่ปะมีกันเลยดีกว่าไหมตอนนี้คนเขารออยู่เยอะมากเลยคือวันครบรอบที่ผมไปที่บ้านแก้วพร้อมกับที่บ้านผมเพื่อไปขอแก้วแต่งงานเลยครับแล้ววันแต่งงานจริงของเราก็คือหลังจากนั้นอีกประมาณ2เดือนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็คือวันที่เราไปขอเขาไปเซอร์ไพรส์เขาอะไรเงี้ยเราได้ลงรูปไปพร้อมกับเหมือนย้อนกลับไปในอดีตมันรู้สึกยังไงบ้างคะแก้วก็รู้สึกว่าเวลาผ่านไปไวมากมันเหมือนแบบเพิ่งผ่านมาไม่นานนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็โอ้โห3ปีแล้วก็เร็วมากมีของขวัญอะไรให้กันมั้ยคะไม่มีไม่เดี๋ยวนี้เราไม่เน้นให้ของขวัญกันว่าเน้นพาไปเสริมสวยกันดีกว่าใช่ป่ะพาไปฉีดหน้าบ้างนี่เป็นของขวัญที่ครับใช่ครับพาไปนวดพาไปอย่างงี้มากกว่าเป็นแนวเซอร์วิสมากกว่าถ้าพูดความจริงไปเดี๋ยวทางบ้านเขาจะอ้วกเอาเลยแสดงว่าหวานแน่นอนหวานกินมันนี้แน่นอนแน่นอนแน่นอนเป็นไงครับหวานไหมครับหวานดีอ่ะหวานไม่มากหวานไม่เลี่ยนหวานเขาสม่ำเสมอเลยใช่ไหมฮะแกก็เราก็ดูแลกันละกันทั้งคู่ค่ะก็แค่ว่าถือว่าสบายสบายเนาะเราไม่ได้มีความคาดหวังอะไรกันว่าเฮ้ยแบบคุณจะต้องดูแลฉันทุกอย่างนะเพราะว่าตัวแก้วเองก็เป็นคนที่แบบเป็นผู้หญิงที่ดูแลตัวเองได้ประมาณนึงเราก็แบบก็ช่วยกันดูแลกันละกันมากกว่าต้องปรับจูนอะไรมากกว่าที่เราทำไปแล้วโอ้ปรับจูนกันอยู่เรื่อยๆครับเพราะว่าปรับจูนไปตลอดชีวิตเลยคิดว่าเพราะว่ายังไงต่อให้เราอยู่ด้วยกันทุกวันนะแต่ว่าผมว่าคนสองคนยังไงก็จะคิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าไอ้เรื่องปรับจูนพวกนี้ผมคิดว่าเป็นความสนุกอย่างนึงใน relationship เป็นความสนุกที่แบบชอบทะเลาะแหละชอบทะเลาะไม่ๆๆ เป็นเรื่องอะไรที่ต้องปรับจูนน้องการกินการอยู่การปรับความเข้าใจหรือผมว่าพอเป็นหลังการแต่งงานมันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆนะแบบเอ้ยใครจะล้างจานใครจะแบบซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยเรามาคุยกันแบบเอาเคลียร์เลยมั้ยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องแบบนิดๆหน่อยๆเลยครับที่เหมือนกับว่าพอคนพออยู่ด้วยกันเนี่ยมันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วซึ่งบางอย่างเราก็คุยกันแค่2คนก็พอไม่ถึงขั้นต้องมาให้สัมภาษณ์ความรักแบบนี้เนาะแล้วส่วนใหญ่จะเป็นก็โชคดีที่ว่าเราทั้งคู่ถนัดกันคนละอย่างอะไรเงี้ยเราก็ล้างจานไปเขาก็ซักผ้าไปอะไรอย่างงี้ก็แบ่งๆกันนี่คือโซนครัวเขาอยู่โซนครัวทำอาหารแล้วก็ล้างจานอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็อยู่โซนตู้ซักผ้าโซนพับผ้าโซนตู้เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่คือก่อนหน้านี้เราจะเอาเรื่องของไทม์ไลน์เป็น priority คือเป็นหลักเลยเพราะว่าเราอยาก
รีบเข้าไปอยู่แล้วแล้วเราอยากรีบแบบปลูกผักกินกันแล้วอยากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอช่างเข้าออกเราก็ขี้เกียจเดินไปทำสวนน่ะเราก็เลยเดี๋ยวรอบ้านเสร็จดีกว่าเพราะว่าเรามีเป้าหมายว่าเราอยากจะมีสุขภาพที่ดีมากๆแล้วก็อยากจะมีอาหารที่ปลูกกินเองในพื้นที่ของเราอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้สุขภาพดีอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอบ้านไม่เสร็จสักทีก็ไม่ได้ทำสักทีอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปแบบเครียดกับการที่แบบเมื่อไหร่จะเสร็จอะครับเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยจนตอนหลังนี้เราก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่เลยแต่ว่าเราต้องเฮ้ยเราคือเคยมีคนเข้าใจผิดในสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าแบบเฮ้ยเราไปไม่พอใจทีมออกแบบหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับทีมออกแบบนี่คือเป็นทีมที่เราโชคดีมากที่ได้ทีมนี้มาช่วยเหลือเราตั้งแต่แรกจนวันนี้เลยแล้วเขาก็ยังช่วยดูอยู่แล้วเขาก็เป็นคนช่วยหาทีมผู้รับเหมาทีมใหม่มาให้มาจบงานให้เราด้วยอย่างเงี้ยซึ่งทีมนี้เนี่ยเดี๋ยววันไหนรอติดตามทางช่องเราแล้วกันว่าบ้านเราเสร็จเราจะชวนทีมนี้มาสัมภาษณ์ด้วยเพราะว่าเขาน่ารักกันมากแล้วเขาก็ยังเป็นแก๊งที่แบบยังเด็กอยู่ยังเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับแล้วก็มีแนวคิดที่ล้ำคือเราอ่ะเดิมทีเราก็เป็นคนที่ออกแบบบ้านเองออกแบบออฟฟิศเองอะไรเงี้ยเราก็เลยลืมให้ความสำคัญกับการต้องจ้างทีมออกแบบอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้ครั้งแรกที่เราจ้างทีมออกแบบแล้วเรารู้สึกว่าอ๋อนี่เองคือมันหลายอย่างที่เราคิดเองไม่ได้ถ้าไม่มีทีมนี้หนูว่าอาจจะยาวกว่านี้ อาจจะเละกว่านี้ใช่ๆก็คือทีมออกแบบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ใช่ไม่มีผู้รับเหมาใช่ไหมใช่ก็คนละส่วนกันเป็นเจ้าแล้วเปลี่ยนผู้รับเหมาแล้วครับเป็นทีมผู้รับเหมาที่เข้าใจทีมออกแบบนี้ว่าเขาเคยร่วมงานกันมาอะไรเงี้ยคือ เขาละเอียดมากเขาแบบคือก่อนหน้านี้เราคิดว่าเราละเอียดแล้วแต่ผู้รับเหมาคนนี้เขามาชี้จุดเลยว่าเฮ้ยตรงนี้ไม่ได้นะครับอะไรเงี้ยจะให้ผมแก้ไหมอะไรเงี้ยเราแบบโอ้แฮปปี้เลยอย่างเงี้ยเออถ้าว่าจะเสร็จหรือว่าจะแบบมีกำหนดอะไรให้เขานานแค่ไหนอาทิตย์หน้าครับใช่ใช่ใกล้แล้วเอาอีกแล้วคาดหวังอีกแล้วทุกมันทำให้เราสบายใจเลยนี่ผมมีช็อกโกแลตติดฟันมาเนี่ยไม่รู้สึกแบบเมื่อกี้เลียไปหวานหวานอ่ะไม่เหลือถ่ายใหม่ได้ไหมอ่ะไม่มีหมดไปเท่าไหร่คะแล้วแบบเสียหายอะไรใดๆเริ่มต้นกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยคือเราเริ่มจากต้องการประหยัดที่สุดนะเราเริ่มจากไอเดียนั้นนะฮะต้องการประหยัดที่สุดเอาไปเอามาผมว่าตอนนี้บานปลายที่สุดแล้วบานมากไม่รู้เลยครับผมขอไม่รู้ได้ไหมทำเป็นเบลอๆไปแต่ว่าก็ยังโชคดีที่แบบว่าเราก็ช่วยกันมันก็เลยไม่หนักมากค่ะ